เรียนเชิญอาจารย์ท่านประธานค่ะกรุณาค่ะเรียนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ท่านพุทธิพงศ์สิริมาศประธานในพิธีท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดร.สิริพรกีรติกาลกุลในฐานะซึ่งกรุณาให้สถานที่ในการจัดงานนั้นมีครับท่านรองผู้กับสถานีตำรวจภูธรสันทรายท่านพันตำรวจโทดร.พัชรพงษ์เมธากุลท่านผู้แทนในอำเภอสันทรายท่านปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองบุญสงัดบูรณะพัทรโชตท่านรับการพระคุณเจ้าขอเยอะท่านรับการพระคุณเจ้าวิกรของเรานะครับและท่านรับการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ที่มาร่วมจัดงานวันนี้ทุกท่านรวมทั้งบรรดาว่าที่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ในเขตสันทรายซึ่งมาเข้ารับการอบรมและรอรับมอบเชื้อวันทุกท่านกับผมรองศาสตราจารย์ธีรัตน์ ประสิทธิ์พานิชคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ไม้เชียงใหม่ในฐานะประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ท่านพุทธิพงศ์สิริมาศเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมแนวคิดหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและพิธีมอบเสื้อตาแต่รักชมรมคนรักในหลวงซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ในปีพ.ศ.2509ในวันนี้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรภายใต้การสนับสนุนและกำกับดูแลของมูลนิธิบุคคลพอเพียงซึ่งจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเราได้เรียนรู้และดำเนินชีวิตตามแนวทางของหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งช่วยการปกป้องและเชิดชูพระบาทองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและบรมวงศานุวงศ์ด้วยความรอบคอบเพื่อมุ่งเน้นให้กับประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อดั่งพระมหากษัตริย์รวมทั้งร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่พระราชอิวัตรและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จหัวและบรมสารีวงศ์ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและให้การสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐรวมทั้งองค์กรอื่นตามขีดความสามารถโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองรวมทั้งไม่สร้างเงื่อนไขใดๆที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับส่วนราชการหรือองค์กรหน่วยงานต่างๆด้วยเหตุนี้ในการจัดกิจกรรมและการสรรหาตัวบุคคลและกลุ่มบุคคลมาร่วมทำงานของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการดำเนินการอย่างพิถีพิถันโดยมีวัตถุเพื่อจะไม่นำชมรมไปตกอยู่ในวงวนของความขัดแย้งทางการเมืองรวมทั้งไม่มีนโยบายที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในเคร่งครัดเพื่อให้ชมรมคนรักในหลวงทั้งจังหวัดเชียงใหม่เองและชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงในระยะยาวชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเมื่อปีพ.ศ.2557นับว่าเป็นลำดับที่46จากจำนวนทั้งหมด60จังหวัดที่จัดตั้งในปัจจุบันชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่มีสมาชิกจากเริ่มดำเนินการมาประมาณ 5,000 คนซึ่งโครงการอบรมแนวคิดหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและพิธีมอบเสื้อตาแต่ละองค์ชมรมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ประจำปี2559มีผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดจำนวน250คนประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารศาสตราจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาของไม่โจ้รวมทั้งประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะประชาชนในเขตอำเภอสันทรายเพื่อสมาชิกจะได้นำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและนำเสื้อชมรมซึ่งได้รับ
จกหน้าพระบรมอัญลักษณ์วันนี้ไปสงสัยในโอกาสการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบรมสารีวงศ์รวมทั้งเพื่อสงสัยในการทำกิจในกิจกรรมการทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปซึ่งการจัดโครงการในวันนี้มีการบรรยายเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยท่านวิกรผู้ทรงคุณสองท่านบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมไข้ขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีมาในแม่โจ้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุริยพร กิรติการดุจคุณได้กรุณากล่าวต้อนรับในฐานะที่เพื่อเฟื้อให้สถานที่ในการจัดอบรมในครั้งนี้และหลังจากนั้นใครขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ท่านพุทธิพงศ์สิริมากได้กรุณากล่าวเปิดโครงการอบรมแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพิธีมอบเสื้อสาธารณชลมคนรักในหลวงเป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับขอบคุณครับคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ท่านวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านดิฉันในนามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในวันนี้เพื่อเข้ารับการอบรมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่อันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของประสงค์นิกรในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นและได้รวมตัวกันในการจัดตั้งชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นโดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รวมตัวกันในครั้งนี้เพื่อน้อมนำกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตรวมทั้งเผยแพร่แนวทางกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แพร่หลายในหมู่ประชาชนร่วมกันในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเป็นรูปธรรมขอพระคุณและขอชื่นชมคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอุดมการณ์และเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในความจงรักภักดีให้ความสำคัญในการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติให้ดำรงคงอยู่อย่างมั่นคงวัฒนาสถาพรสืบไปโดยมุ่งเน้นการจัดทำกิจกรรมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและดำเนินชีวิตตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประสบนิกรทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติที่จะนำมาสู่การสร้างความรักความสมานสามัคคีและความร่วมมือที่ดีต่อเนื่องสืบต่อไปขอกราบขอบคุณทุกท่านนะคะและก็ขอกราบขอบพระคุณชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิริพรท่านประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ชระนักบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านแขกผู้มีเกียรติตลอดจนผู้เข้าร่วมรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้ยินดีนะครับที่ได้มาวันนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมอบหมายภารกิจนี้มาเพราะท่านติดในเรื่องของงานมัจจกรีนะครับซึ่งเราจะท
รมในเรื่องของราชพิธีเนี่ยอาทิตย์นี้ก็3ครั้งละนะครับเพราะพวกเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราทราบดีว่ากว่าจะเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นชาติที่ได้ก็ด้วยเราอยู่ใต้พระลมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์วันนี้ก็เป็นวันที่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับท่านได้สถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นนะครับเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเราควรจะรึกถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ได้ทำพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ได้ทำให้แผ่นดินนี้มีความสงบร่มเย็นแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่แผ่นดินเกิดของพวกเราคนไทยทุกคนตลอดจนอาจจะมีแผ่นดินคนที่อื่นที่มาอาศัยในแผ่นดินของเราด้วยความรักความอบอุ่นเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยเราต้องตระหนักในสิ่งนี้อะไรก็ตามที่ในหลวงของเราได้ถ่ายทอดมาอย่างเช่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรกพวกเราคงไปนึกถึงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตเป็นเรื่องของทั้งสังคมเศรษฐกิจและก็การเมืองอยู่ในนั้นผมเองตอนเรียนปริญญาตรีแอดเวนเจอร์มอบหมายให้ไปค้นคว้าในเรื่องการพัฒนาชนบทกับหลักพุทธศาสนายอมรับครับว่าตอนนั้นยังไม่มีเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีท่านพระอาจารย์เช่นพระอาจารย์ดร.ธานีที่มันจะมาพูดให้พวกเราเข้าใจกระจ่างอย่างนี้นะครับเพเปอร์ตรงนั้นใช้เวลาเกือบคอร์สนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแต้มไม่มีเกรดแต่กังวลที่ว่าแอดเวนเจอร์มอบแล้วก็บอกคุณอนาคตคุณอยากเป็นนักปกครองใช่ไหมถ้าอยากเป็นนักปกครองเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปทำนะครับหลักการพัฒนาชนบทกับพุทธศาสนาผมก็ทำไปผมก็ยังไม่ทราบอีกเลยนะครับจำไม่ได้เลยว่าเขียนอะไรไปบ้างแต่รู้ว่ามั่วนะฮะรู้คนเดียวว่ามั่วมากแต่เมื่อรับราชการแล้วแล้วในดวงพระราชทานในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราผมเลยกระจ่างว่าสิ่งเหล่านี้มันควบคู่กันไปได้เหมือนพระอาจารย์กล่าวไว้เมื่อกี้ว่าในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเรื่องหลักพระพุทธศาสนานี่ก็คืออันเดียวกันคล้ายๆไม่ใช่คล้ายๆถอดมาแต่ให้พวกเราเรียนรู้ได้ง่ายในลักษณะของปกติชนที่เป็นไม่ใช่พระเป็นแบบเรียนที่ให้พวกเราได้เรียนรู้แบบง่ายๆถ้ามีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงพระราชทานให้ผมใช้เวลาทีเดียวครับในสมัยนี้ผมก็จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้แหละก็ทำเปเปอร์ส่งอาจารย์ส่งแอดเวนเซอร์ไปนะฮะไม่ต้องเสียเวลาทั้งเทอมไปค้นหนังสือแต่ละทีในห้องสมุดแต่ก่อนไม่มีละพักอากูว่าเกือนะแล้วเข้าห้องสมุดก็ที่นู่นเป็นคอร์สเลยนะวิชาการใช้ห้องสมุดสมัยนี้ไม่มีเรียนนะใช่ไหมอาจารย์ไม่มีนะวิชาการใช้ห้องสมุดผมจำได้สมัยผมเรียนนี่มหาลัยผมยังสอนนะที่จุฬาลงกรณ์มหาลัยเนี่ยสอนนะครับวิชาการใช้ห้องสมุดผมเข้าไปใหม่ผมยังไม่จะอะไรนักหนาก็แค่ใช้ห้องสมุดมันต้องไปเรียนอะไรเป็นคอร์สคอยปรากฏว่ามีประโยชน์แต่ตอนนี้ไม่มีเพราะว่าอากูกดปุ๊บรู้แล้วนะครับแป๊บเดียวอันนี้ก็อยากให้เป็นการเล่าสู่ให้พวกเราฟังว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวก็คงมีการอธิบายซึ่งพวกเราก็อาจจะเข้าใจกันแล้วแต่ลองเอาปรัชญาอย่างนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปใช้ในชีวิตประจำวันผมว่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราจะได้รับประโยชน์นะฮะได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลสำหรับผมจำได้ทุ่มหนึ่งบ้านผมจะทานข้าวร่วมกันนะฮะหลังจากนั้นเราจะไปนั่งหน้าจอทีวีด้วยกันแล้วข่าวในพระราชสำนักมาเมื่อไหร่นั่นเป็นวันที่คนไทยอยากดูร่วมกันทั้งหมดพ่อแม่ลูกเพื่อจะดูพ่อหลวงของเราดูพวกรวมวงศานุวงศ์ของพวกเราว่าวันนี้เสด็จไปไหนบ้างไปทำอะไรตราตามที่ไหนไปเยี่ยมเยียนใครราษฎรหรือทหารเราจะเป็นอย่างนี้นะครับในอดีตเป็นของครอบครัวไทยทั้งหมดสองทุ่มจะเป็นเวลาของคนทั้งประเทศที่จะไปนั่งหน้าจอทีวีเพื่อจะเฝ้าดูว่าในหลวงของเขาเนี่ยราชินีของเขาดูรวมสันวงทุกพระองค์วันนี้ท่านไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เวลาจะเสด็จมาที่จังหวัดหรือว่าเสด็จมาที่อำเภอเราเนี่ยรอกันเป็นเดือนนะครับผมเองนับเป็นบุญของผมปริญญาตรีผมรับกับในหลวงปริญญาปริญญาโทรับกับพระเทพแล้วก็สมัยเป็นในอำเภอที่ห่างไกลเป็นในอำเภออกก่อยผมรับเสด็จสมเด็จพระบรมราชินีนาถอย่างใกล้ชิดรับเสด็จสมเด็จพระเทพอย่างใกล้ชิดในฐานะเป็นแม่อำเภอนั่งในพระพลาทรงงานของท่านเพราะว่าต้องทูลตอบเวลาพระองค์ท่านถามข้อสงสัยในพื้นที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถจะนั่งอย่างน้อยไม่เคยลุกเลย6ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงผมเองเป็นแม่อำเภอขัดตำหมาก็แล้วขัดเมื่อยไปหมดนะครับก็เฝ้าสังเกตพระองค์ไม่เมื่อยเลยแต่พระองค์ทรงงานกับชาวบ้านพระองค์จะมีความสุขแล้วก็พอค่ำๆเนี่ยตอนนั้นท่านพระองค์เสด็จไปรอทหารราชองครักษ์ต้องมาสกิดดังสนองพระโอษฐ์แล้วว่าชี้ไปบนฟ้าว่าค่ำแล้วพอขึ้นลงอันตรายก็ไม่มีใครกล้าไปทูลพระองค์จะต้องมีอ่ะนะเพราะว่าการบินโดยฮอนในสมัยก่อนอันตรายมากถ้าเป็นเวลามืดค่ำแล้วอยู่ในป่าเขานะครับสมเด็จพระเทพนี่ก็อีกพระองค์หนึ่งอกก่อยที่บางครั้งพระองค์จะไปหลายจุดแล้วก็ไม่ใช่แค่อำเภออกก่อยที่พระองค์ไปหลายจุดพระองค์จะข้ามไปบินไปที่แม่น้ำสอนถ้าใครเคยขึ้นฮอเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยความกดอากาศแล้วก็ร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันเหนื่อยฮะเหนื่อยนะครับพระองค์ก็ไปเสด็จบางครั้งผมเห็นพระองค์ดูในทีวีพระองค์ยันเสด็จ 5-6 งานในวันเดียวคนปกติใครจะทำครับครั้งหนึ่งท่านเสด็จมาที่องค์ก่อยแล้วผมเป็นแรงเพลที่ต้องไปดูแลไปกล่าวถวายแรงงานตัวผมไปถึงผมบอกไหนลานฮอที่พระองค์ลงนู่นเขาเอาไปไว้ไอ้ที่ข้างล่างมันเป็นพื้นราบแต่ต้องเดินขึ้นมาบนดอยที่ประทับไกลมากผมบอกใครสั่งทางเจ้าที่ของเราเขาบอกว่าทางราชวังบอกให้พระองค์บอกว่าเอาตรงนั้นแหละผมก็เลยไม่ว่าอะไรก็ลงไปรับเสด็จถวายรายงานรายงานเสร็จแล้วต้องเดินตามพระองค์ขึ้นมาไกลฮะไกลแล้วก็ไปทางขึ้นเขาผมนี่เดินแล้วผมหอบคิดดูยังคิดในใจว่าถ้าพระองค์หันมาถามอะไรสักอย่างเนี่ยผมตอบไม่ทันเพราะผมหายใจไม่ทัน
พระองค์ก็คงรู้แต่พระองค์ก็คุยกับคนนู้นคนนี้ไปเดินไปแล้วก็เดินข้างหลังข้างทรงแสดงให้เห็นนะว่าท่านมีความสุขในการทรงงานมีความสุขในการที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเพียงแต่เราจะทำอย่างพระองค์ได้ไหมผมเนี่ยเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่พวกเราก็รู้ใช่ไหมเมืองมันใหญ่ผู้ว่ารองผู้ว่า4คนจริงๆมันไม่พอนะแต่ที่ทุกวันพวกเราทำเนี่ยท่านผู้ว่าบอกดูแต่ก่อนหรือว่าปัจจุบันดูในหลวงดูประเทศดูสมเด็จพระองค์ไม่จำเป็นต้องมาทำคือพูดอย่างนี้เราก็รู้แล้วเราเป็นใครเทียบกับเป็นสามัญชนคนธรรมดาทำแค่นี้คิดว่าเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยนะครับก็ก้มหน้าก้มตาทำไปอาทิตย์หนึ่งไม่ค่อยได้เจอกันห้องทำงานติดกันผู้ว่าเราผู้ว่าเจอหน้ากันทักกันเป็นไงสบายดีเหรอโอ้โหยังไม่เจอกันมาหลายเดือนนะแต่พวกเราก็มีความสุขเพราะได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ขอให้พวกเราตระหนักในสิ่งพูดกันเหลือเกินรักชาติรักในหลวงแต่การกระทำบางครั้งไม่ใช่คนไทยเราถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่จะต้องมารับในหลวงรับพวกเราคนเองช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันผมไม่ทราบไม่ทราบนะว่าการแบ่งสีมาจากไหนคิดได้ยังไงที่นี่ประเทศไทยผมเคยเป็นในอำเภอหลายแห่งผมเคยบอกข้าราชการและประชาชนของผมว่าถ้าคนไทยแตกกันเองแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วศึกข้างหน้าไม่ต้องไปสู้ใครแล้วเคยทำเขียนสโลแกนไว้ติดทั่วอำเภออะไรนะอะไรจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังนะก็จะเป็นกันอย่างนั้นไหมล่ะนะครับถ้าเราเอาปรัชญาของหลวงมาใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนพระคุณเจ้าบอกเมื่อกี้รู้จักคำว่าพอเสร็จแล้วเผื่อแผ่แล้วให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันสังคมก็มีความสุขคนชงโอเลี้ยงคนชงกาแฟก็ไม่จำเป็นต้องเอาข้าวเที่ยงมาไอ้คนขายข้าวเที่ยงหรือว่าขายก็ไม่จำเป็นต้องเอาที่ชงกาแฟมาชงกินเองสังคมก็อยู่ร่วมกันได้ด้วยความรักความสงบเขาเชิญผมมาเปิดงานนะแล้วผมมาพูดเลยนะ นะครับผมอยากฝากแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับมันเป็นความรู้สึกของคนไทยคนหนึ่งความรู้สึกของข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนหนึ่งแล้วก็เป็นหนึ่งในบรรดาข้าราชการที่ทุกคนรู้ว่าเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายแสนคนที่ทำงานที่อยู่อยากถ่ายทอดให้น้องๆซึ่งต่อไปจะเป็นอนาคตของชาติไม่ต้องมาบอกว่าต่อไปจะต้องเป็นนักปกครองไม่ใช่ครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดรักตัวเองเท่ากับรักคนอื่นแล้วสังคมเนี้ยจะอยู่ด้วยอยู่ได้ด้วยความรักประเทศไทยจะอยู่ได้ในกลุ่มอาเซียนวันนี้เราอยู่ได้ครับจะรู้ไหมค่าเฉลี่ยของเราอ่ะทุกมิติค่าเฉลี่ยเราเท่าไหร่ไปถามอากูเอานะทุกด้านทุกมิติสังคมการเมืองเศรษฐกิจไปดูค่าเฉลี่ย1ใน10ประเทศคือประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่
แล้วน้องจะรู้สึกรักประเทศชาติมากยิ่งขึ้นรักในที่นี้คือรักทำให้ดียิ่งขึ้นนะไม่ใช่รักถดถอยนะครับสำหรับพวกเราก็อาจจะเป็นคนรุ่นวัยทำงานผ่านพ้นประสบการณ์อะไรมามากมายก็อยากที่ให้บทเรียนต่างๆในอดีตของประเทศชาติก็เป็นบทเรียนที่พวกเราควรจะทบทวนแล้วนำมาขัดเกลาใหม่สร้างความรักความสามัคคีกันขึ้นมาใหม่สร้างความรองดองสร้างความรู้รักสามัคคีอย่างที่ในหลวงท่านให้ผมมีเรื่องเล่าอย่างสมัยพฤษภาธมินผมทำงานการข่าวอยู่ที่กรุงเทพต้องลงสนามไปราชดำเนินก็ไปครุกทั้งสองฝ่ายปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายมีความคิดอย่างเดียวเดี๋ยวในหลวงลงมาห้ามเราจะหยุดเดี๋ยวนี้เอามันก่อนตอนนี้เอามันก่อนตีไว้ก่อนแต่วันนั้นทะเลาะกันยังไงเดี๋ยวในหลวงลงมาห้ามเราจะหยุดพวกเราก็หยุดแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วในหลวงท่านก็ทรงประชวรคนประชวรพระองค์ทรงประชวรเนี่ยลองคิดดูสิครับจิตใจจะคิดยังไงถ้ารู้ว่าพวกเราทำอะไรกันลงไปพระองค์ไม่ยิ่งท้อหนักไม่ยิ่งปวดผมพูดราชาศัพท์ไม่เก่งปวดหัวใจเหรอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการทำอะไรลงไปขอให้พวกเราต้องถนัดในสิ่งพวกนี้อย่ารับในดวงแค่คำพูดจงรักและพักดีตลอดไปวันนี้คงได้เวลาอันสมควรแล้วผมขออนุญาตนะครับเปิดการเขาเรียกอะไรอ่ะรวมสัมมนาประถมนิเทศแล้วต้องขอบคุณชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งได้อนุเคราะห์สถานที่แล้วก็บุคลากรแล้วก็จริงๆแล้วผมอยากขอชมมหาวิทยาลัยของน้องๆเป็นอะไรที่ให้ความร่วมมือกับสังคมเป็นอะไรที่สอนนักเรียนให้รู้จักการปฏิบัติก่อนที่จะไปทำงานภายนอกสังคมก็ผมมีโอกาสได้ไปอยู่หรือว่าไปตรวจงานเกือบทุกอำเภอของเชียงใหม่จะพบกับบรรดาเด็กๆมหาลัยแม่โจ้ออกไปฝึกงานซึ่งเป็นสิ่งที่พระคุณเจ้าบอก learning by doing นะครับให้เรียนรู้จริงในชีวิตการทำงานให้เรียนรู้ความลำบากให้เรียนรู้โลกภายนอกมันมีเพลงค่าอยู่เพลงนึงสมัยผมเรียนเมื่อเติบใหญ่แล้วเจ้าจะเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ได้ไม่ใช่ไรเหมือนใจเจ้าฝังนะอันนั้นเป็นเพลงค่าไม่ทราบว่าที่นี่สมัยนี้ไม่มีแล้วมั้งสมัยนี้มันน่าจะแรปนะนะครับก็ขอบคุณทุกภาคส่วนทุกองค์กรที่เข้ามาร่วมกันในวันนี้เพื่อที่พวกเราจะได้นำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำความรักความปรารถนาดีของพระองค์ที่มีต่อให้ประสบนิกรชาวไทยทุกคนเผยแพร่ออกไปให้พวกเราได้รับรู้และก็น้อมนำแนวทางปฏิบัติที่พระองค์สอนกับลูกหลานของพระองค์ไปปฏิบัติให้ได้ในสังคมไทยครับก็ขอให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ทุกประการขอบคุณมากครับ